วันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยน้ำส้มใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและน้ำส้มเข้มข้นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำอัดลมกลิ่นส้มคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่เอียงไว้นำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายนมสด UHT และน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงแก้วที่มีวุ้นน้ำส้มรองไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นนำออกมาหยอดด้วยส่วนผสมวุ้นน้ำส้มอีกรอบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีหยอดด้วยวุ้นเต้าหวยทับอีกรอบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นให้เป็นลักษณะทะแยงมุมจะต้องค่อยๆหยอดวุ้นทีละส่วนลงในแก้วและรอจนส่วนผสมทรงตัวจากนั้นจึงตั้งแก้วเป็นทรงตรงจะทำให้เห็นลายได้ชัดเจนตกแต่งด้วยไอศกรีมและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยน้ำส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก